ดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บใบมะกรูดไปทำปลาผัดกันนะคะเพื่อนเพื่อนปลาสับปลาผัดแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะแต่เราเรียกปลาผัดปลาสับสองอย่างนี่ค่ะเพื่อนต้นมะกรูดของเรานี่ค่ะเราอันนี้เราซื้อกิ่งตอนมานะสี่ปีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เลี้ยงมาสี่ปีแล้วนี่อากาศหนาวแล้วก็อยู่นอกบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะอยู่นอกบ้านตลอดเขาทนหนาวได้นะคะมะกรูดแต่ก็คือที่นี่คืออากาศลบศูนย์เต็มที่ค่ะลบศูนย์มีหิมะตกมั่งเป็นบางเวลาแต่หิมะจะไม่หนามากนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้นมะกรูดของเราโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเก็บก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะเราเก็บมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนใบมะกรูดสดๆค่ะเพื่อนๆจากกระถางริมระเบียงของเราเองค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะได้สดๆนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเราจะให้เพื่อนๆดูเครื่องปรุงของเราก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็คือข่าตะไคร้นะคะตะไคร้ปลูกเองค่ะที่สวนนะคะแล้วก็อันนี้หอมกระเทียมใบมะกรูดที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ค่ะพริกป่นที่เราปลูกเองทำแห้งเองบดเองคั่วเองสดๆหอมๆค่ะเพื่อนๆอันเนี้ยแล้วก็จะเป็นปลาร้าบดนะคะเพื่อนๆปลาร้าบดหาซื้อได้ตามร้านเอเชียค่ะเพื่อนๆตัวนี้เราไม่รู้นะสำหรับเรานะเราทำปลาผัดเนี่ยเราใส่เครื่องเยอะๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเครื่องเนาะเยอะเนี่ยกระปุกแค่นี้ปลามีอยู่แค่นี้แต่เราใส่เครื่องเยอะเนี่ยคาตะไคร้ใส่เป็นกิโลค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะเราทำแจกเพื่อนคนไทยเวลาใครมาแวะมาเยี่ยมมาเยียนเราก็ให้เขาแบ่งปันเขาไปทานค่ะเขาก็ชมอร่อยกันทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องปั่นก่อนเราจะไม่ใช้ครกนะคะเพื่อนๆเราอยู่อพาร์ตเมนต์เราใช้เครื่องปั่นค่ะเพื่อนๆโอเคเพราะว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เมืองนอกเนี่ยใครจะไปตำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาบ่นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะใครจะใส่ผงชูรสอะไรก็ได้ค่ะอ้อเดี๋ยวมีมะขามเปียกเดี๋ยวเราค่อยให้ดูอีกทีเพราะว่าตอนผัดตอนนี้เรายังไม่ให้ดูแล้วกันนะคะให้ดูแค่ตอนนี้ก่อนเราจะปั่นค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะเอาพวกเนี้ยเราสับชิ้นประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะเอาไปปั่นรวมกันให้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเริ่มปั่นกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะใส่ผสมกันไปนะคะเพื่อนๆใส่ปนปนกันไปค่ะข่าตะไคร้เราว่าน่าจะปั่นคนเดียวก็เสร็จเพราะว่าโถเราใหญ่นะคะเพื่อนๆใส่ปนกันไปก่อนพวกข่าตะไคร้หอมกระเทียมนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้ก็บดละเอียดไปหยับหยาบไปหน่อยนึงเราก็เติมไปอีกค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราเติมอันใหม่ไปแล้วนะคะเราไม่ได้เปิดวิดีโอให้เพื่อนดูเพราะว่าเสียงจะดังนะคะเพื่อนๆโอเคคือค่อยๆบดค่ะเราต้องดูว่าถ้าเขาเริ่มละเอียดแล้วสามารถที่จะใส่เพิ่มได้เราก็ใส่เพิ่มไปนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ต้องคอยใช้ช้อนกลับเขาหน่อยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าข้างล่างข้างบนจะได้ละเอียดเท่ากันนะคะเราต้องคอยเปิดฝามาแล้วก็กลับเคลียให้เขาปั่นได้ทั่วๆกันด้วยค่ะเพื่อนๆ
ราชอบโถใหญ่ๆปั่นได้ทีละเยอะๆประหยัดเวลาเราดีค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีลูกเล็กเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาอะไรเยอะค่ะเพื่อนๆทำอะไรก็แบบต้องรีบรีบโอเคปั่นต่อเลยค่ะอันนี้เราก็เปิดมากลับอีกรอบนึงค่ะคือปั่นไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราต้องกลับให้เขาด้วยเพราะว่าข้างล่างๆเนี่ยเขาจะละเอียดกว่าข้างบนนะคะเพื่อนๆกลับไปบดไปอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโอเคปั่นต่อค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้อย่างใจกลับมาดูกันอีกทีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะบดให้ได้ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูต่อไปเพราะเราจะต้องบดเพิ่มอีกยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเราก็จะตักใส่กะละมังพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้นะยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆนี้ยังเหลืออีกเพราะว่าเรายังใส่ทีเดียวไม่หมดค่ะเพื่อนๆเราใช้แบบหยาบๆนะคะเพื่อนๆเราไม่เป็นแบบปลาสับของเราจะไม่เป็นอะไรที่แบบละเอียดยิบนะคะเพื่อนๆแต่คือหยาบแต่คือโอเคอะค่ะเพื่อนๆเพราะเราใช้เครื่องเนาะเราไม่ได้ใช้และอีกอย่างนึงเราไม่ได้ใช้โค้กแล้วก็เราส่วนตัวเราชอบทานแบบหยาบๆค่ะเพื่อนๆ อร่อยดีโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นเพิ่มอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเหลืออีกไม่เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เหลือเท่านี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เนาะเดี๋ยวใส่หมดนะรอบนี้เราชอบซื้ เครื่องปั่นแบบโหใหญ่สะใจดีค่ะเพื่อนๆปั่นได้หมดทำได้ทุกอย่างหัวหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรแล้วก็หั่นช่วยเข้าหน่อยค่ะเครื่องบดเราจะได้ทำงานได้ดีเขาจะได้ไม่ต้องออกแรงมากเนาะเราก็โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆกลับมาดูกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเพิ่มเป็นพริกป่นนะคะเพื่อนๆเนี่ยพริกป่นแล้วก็เนื้อปลาบดไม่ใช่เนื้อปลาร้าบดนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ค่ะน้ำมะขามเปียกทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครมีเพื่อนๆต้องดูมะขามเปียกอะค่ะต้องระวังถ้าเกิดเขามีเปลือกหรือเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องเอาออกก่อนนะคะแต่อันนี้ของเรามีแต่น้ำกับเนื้อค่ะเราใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อนี่นะคะความละเอียดก็ประมาณนี้นะคะที่เราบดแล้วเราใส่กะละมังพักไว้โอเคมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเติมเนื้อปลาร้าลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อปลาร้าแล้วก็ค่อยๆบดผสมกันลงไปอะค่ะเพื่อนๆให้เขาเข้ากันอันนี้เนื้อปลาร้าเราจะใส่ลงไปพริกป่นของเราอ่ะเพื่อนๆ เผ็ดมากเพราะว่าพริกเนี้ยเราปลูกเองบดเองเราต้องระวังเพราะไม่งั้นเราเผ็ดเกินเราไม่ไหวแล้วก็มะขามเปียกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆบดลองดูก่อนนะคะว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าน้อยไปเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่นะคะเราก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆ
โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนๆกันอีกทีค่ะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเห็นไหมคะที่เราบดใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดบดที่เป็นหยาบๆไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่เนื้อปลาบดปลาบดแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆอันนี้คือบดมาก็ละเอียดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงค่ะว่าเราจะทำไงต่อไปโอเคอันนี้เราก็เทใส่กระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะคะเพราะเราชิมแล้วไม่เค็มค่ะเพื่อนๆขาดเค็มขาดเปรี้ยวแล้วก็จะเติมมะขามเปียกเหมือนเดิมนะคะทั้งน้ำทั้งเนื้อโอเคเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปผัดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเราเปิดเตาแก๊สแล้วค่ะมะขามเปียกน้ำปลาใครจะใส่ผงชูรสอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ของเรานี่ไม่ได้ใส่นะคะโอเคแล้วก็ชิมอะค่ะเพื่อนๆใครขาดรสไหนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆไฟอ่อนๆเนาะพอเขาเดือดเราก็จะลดไฟหอมมากค่ะเพื่อนๆขอบอกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหูยหอมสดๆหอมมากค่ะเพื่อนๆค่ะกับตะไคร้ของเราใช้เป็นแช่แข็งนะคะเพื่อนๆพอดีเราไม่ได้ไปที่สวนเราก็ยังมีตะไคร้สดๆอยู่แต่เราไม่ได้ไปเราก็จะเก็บเอาที่แช่แข็งมาใช้ก่อนเพราะปีนี้เราจะไม่เก็บแช่แข็งแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เป็นตากเป็นอบแห้งค่ะเพื่อนๆไว้ทำอาหารง่ายดีค่ะเบาดีแล้วก็ประหยัดพื้นที่เก็บเนื้อที่ในช่องแช่แข็งไว้แช่อย่างอื่นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราจะผัดไปจนแห้งเลยค่ะเพื่อนๆนะคะหอมมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยหอมปลาสับหอมเครื่องอะค่ะเพื่อนๆทุกอย่างเราปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผัดอย่างเดียวค่ะตอนนี้อันเนี้ยค่ะเพื่อนๆเราทำทุกปีนะช่วงหมดฤดูผักหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะเก็บตุนตะไคร้มาทำพริกตะไคร้มาทำตากแห้งเพื่อที่จะมาทำเนี่ยค่ะเพื่อนๆถนอมอาหารตุนเสบียงไว้ทานแล้วก็แจกเนี่ยค่ะก็ได้แจกเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆใครแวะเวียนมาเราก็จะใส่กระปุกไว้แล้วก็แบ่งเขาไปทานค่ะเพื่อนๆบางคนเขาอยู่ต่างประเทศเพื่อนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่บางคนเขาไม่ได้ทำสวนนะคะเพื่อนๆเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเหมือนเราเรามีเยอะเราทำเราก็แบ่งปันเพื่อนไปรับประทานนะคะเพื่อนๆอันนี้เราทำไว้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้เนี่ยไปยันนู่นนะคะเพื่อนๆปีนึงอ่ะปีนึงได้เลยเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะเอาออกมาบางทีเราก็อยากทานน้ำพริกแล้วก็ออกมาตักมาแค่พอทานใน1มื้อแล้วเราก็เอาใส่ไมโครเวฟค่ะเพื่อนๆอุ่นหน่อยเพราะที่นี่อากาศจะเย็นแล้วก็เราก็จะมีผักแช่แข็งของเราเนาะที่เราปลูกไว้พวกมะระแช่แข็งอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอาออกมาทานกับน้ำพริกปลาปลาสับของเราโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนแห้งแล้วเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เราผัดจนแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะปลาสับของเราปลาผัดจนแห้งเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ยังร้อนๆ อยู่เลยควันขโมงเราก็จะใส่
ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆใบมะกรูดซอยลงไปเดี๋ยวเราก็จะไปใส่โหลนะคะเก็บไว้ทานโอเคค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวค่อยเราจะไปเก็บไปตักใส่กระปุกไว้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆของเราก็เสร็จแล้วค่ะปลาร้าผัดเราก็นี่นะคะเราก็ผัดจนแห้งเราก็จะโรยใบมะกรูดซอยลงไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปใส่กระปุกกันนะคะเนี่ยเพื่อนหน้าตารับประทานไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่โหลเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆเราอยู่ต่างประเทศต่างแดนเราก็สามารถทำปลาร้าสับปลาร้าผัดเก็บไว้ทานได้นานๆเป็นปีเลยค่ะเพื่อนแจกเพื่อนได้อีกเพื่อนไม่มีทานเราก็แบ่งเพื่อนไปทานนะคะเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะปลาร้าผัดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เราลาไปก่อนที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ